สื่อมวลชนทุกคนนะครับวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนะครับจะแถลงผลการปฏิบัติงานในช่วงระดมกวาดล้างทางสำนักงานตำรวจชาตินะครับได้มองเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับมากโดยเฉพาะการสำนักงานตำรวจชาติได้สั่งการมาที่ตำรวจภูธรภาค4แล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนะครับให้ระดมกวาดล้างซึ่งเราได้ทราบว่าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับมีเป้าหมายอยู่7เป้าหมายเราได้ระดมกวาดล้างพร้อมกันในวันเดียวนะครับคือวันที่24กุมภาพันธ์กวาดล้างผมก็นำมาแถลงข่าวให้ประชาชนได้ทราบว่านะครับในส่วนของตำรวจเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับเราจะคงดำเนินการอย่างตำรวจนะครับท่านด้วยประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของพวกเราแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารก็แจ้งเข้ามาครับเราพร้อมแก่ดำแต่ในพื้นที่ทุกที่นะครับไม่ว่าจำเพจใหญ่เมืองการท้าทายระดมอย่างจริงจังนะครับทุกคนต้องมีเป้าหมายตรวจค้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ในอนาคตและที่สำคัญก็คือเราจะไม่ให้ตำรวจของเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดครับถ้ามีการเกี่ยวข้องนะครับต้องดำเนินคดีจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้บัณฑิตซึ่ง8กระบอกที่เขตอำเภอเมืองเมื่อผมจำไม่ผิดก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้8กระบอกเป็นลักษณะของไทยบัณฑิตนะครับแต่เปิดเน็ตศึกษาดูนะครับแล้วก็นอกจากจับเขาเรื่องปืนแล้วยังเขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จับได้เพราะว่าที่กวาดล้างมาทั้งหมดนี้มีทะเบียนไหมคะอ๋อไม่มีทะเบียนครับส่วนใหญ่ที่จะไม่มีทะเบียนเลยนะครับไม่มีจริงครับจริงแน่จริงครับครับเนี่ยใช่ไหมครับใช้ได้ไม่เอาลูกมาสิครับไม่เอาลูกไม่มีแต่แม่มันแต่รุ่นนี้ก็กลัวมือแตกเหมือนกันเสี่ยงครับเอาชิ้นส่วนของนอกจริงๆบวก็ถ่ายในส่วนนอกแล้วส่งไปที่เรามี7จุดเราไปตรวจสอบแล้วจับได้3จุดเราได้หมดเราได้จับหน้าเลยเราใช้จุดทำไมจับได้3อีก5 6ไปไหนบางคนก็ย้ายออกนอกพื้นที่เราไปแล้วเพราะว่าไปสนีเขาจะมีควบคุมเก็บไว้แค่2เดือนก็ว่าเกี่ยวกับเข้าใจกันเตรียมลงมือทางที่มันก็